ต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์มีความหมายว่าต้นไม้ของพระราชาราชพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำของชาติของประเทศไทยและเป็นดอกไม้ประจำรัฐเกละของประเทศอินเดียอีกด้วยฝักของราชพฤกษ์มีสรรพคุณทางยาช่วยแก้ไข้มาลาเรียเปลือกเมล็ดและเปลือกฝักมีสรรพคุณช่วยถอนพิษทำให้อาเจียนหรือจะใช้เมล็ดประมาณ 5-6 เมล็ดนำมาบดเป็นผงแล้วรับประทานก็ได้ข้อควรระวังการทำเป็นยาต้มควรต้มไม่พอประมาณจึงจะได้ผลดีหากต้มนานเกินไปหรือมากกว่า8ชั่วโมงยาจะไม่มีฤทธิ์ระบายแต่จะทำให้ท้องผูกแทนและควรเลือกใช้ฝักที่ไม่แก่จนเกินไปและยาต้มที่ได้หากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้อาเจียนได้ค่ะฝักช่วยแก้อาการกระหายน้ำและฝักอ่อนมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยมีกลิ่นเหม็นอีและฝักอ่อนสรรพคุณสามารถใช้ขับเสมหะได้ส่วนของใบช่วยแก้ไข้รูมาติดด้วยการใช้ใบอ่อนนำมาต้มเป็นน้ำดื่มส่วนของรากมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้และช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือถุงน้ำดีสารสกัดจากลำต้นและใบของราชพฤกษ์มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระส่วนของเปลือกช่วยบำรุงโลหิตในร่างกายสารสกัดจากเมล็ดมีฤทธิ์ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ค่ะส่วนของดอกมีสรรพคุณช่วยแก้บาดแผลเรื้อรังรักษาแผลเรื้อรังส่วนของใบช่วยฆ่าพยาธิผิวหนังส่วนของแก่นมีสรรพคุณช่วยขับพยาธิไส้เดือนในท้องได้ค่ะนอกจากนี้ยังช่วยรักษาเด็กที่เป็นซางตานขโมยโดยการใช้ฝักแห้งประมาณ30กรัมนำมาต้มดื่มค่ะต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์มีประโยชน์มากมายไม่สามารถนำมากล่าวได้ในคลิปนี้ได้ทั้งหมดต้องการดูรายละเอียดได้ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ใต้คลิปนี้ค่ะ